สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Saowanee's Fashion นะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆคลิปนี้ก็มาทำแพทเทิร์นเสื้อคอกว้างกันนะคะคอวีแล้วก็แขนสั้นค่ะตัวเสื้อหลวมๆจะทำไซส์ใหญ่นะคะไซส์สาวอวบค่ะจะทำชิดริมกระดาษเลยค่ะจะเป็นกึ่งกลางหน้าให้วัดเป็นความยาว72ถึง75นะคะแล้วแต่ความต้องการของผู้สวมใส่ความกว้างของตัวเสื้อ33เซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางคอหน้าให้วัดลงเป็นคอลึกนะคะ12เซนติเมตรแล้วก็วัดลงมาอีก6เซนติเมตรจะเป็นคอสามเหลี่ยมเล็กๆจุดนี้นะคะจากจุดนี้ก็วัดเข้าไป 2.5 เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะเส้นข้างคอวัดออกไป11เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหน้าให้สวยงามค่ะจากเส้นข้างคอวัดออกเป็นเส้นตะเข็บไหล่13เซนติเมตรแล้วก็วัดลง4เซนติเมตรจากเส้นข้างคอก็วัดออกไปให้ได้13เซนติเมตรเป็นเส้นตะเข็บไหล่ค่ะจากมุมวัดลงไป29เซนติเมตรเป็นเส้นอกส่วนนี้ก็ตีเส้นขนานเป็นแนวนอนเป็นเส้นอกจากปลายตะเข็บไหล่ตีเส้นขนานไปที่เส้นอกและให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะส่วนแรกให้วัดเข้า 1.5 เซนติเมตรแล้วก็โค้งวงแขนชิ้นหน้าใครมีไม้บรรทัดโค้งก็โค้งด้วยไม้บรรทัดโค้งไปเลยค่ะชายเสื้อขยายออก2เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นอกค่ะชิ้นหน้าก็เรียบร้อยต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังกันค่ะชิดริมกระดาษจะเป็นจุดกึ่งกลางหลังให้วัดเป็นความยาวเท่ากับชิ้นหน้าค่ะความกว้างของชิ้นหลังเท่ากับชิ้นหน้าคือ33เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะคอหลังลึก5เซนติเมตรเส้นข้างคอ11เซนติเมตรและก็โค้งคอหลังค่ะเส้นตะเข็บไหล่13เซนติเมตรวัดลง4เซนติเมตรตีเส้นตะเข็บไหล่13เซนติเมตรวัดลงไป29เซนติเมตรเป็นเส้นอกตีเส้นขนานเป็นแนวนอนเป็นเส้นอกจากปลายตะเข็บไหล่ตีเส้นขนานไปที่เส้นอกและแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนแรกให้วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรและก็โค้งวงแขนชิ้นหลังขยายชายเสื้อ2เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะชิ้นหลังก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็มาทำแขนเสื้อกันนะคะให้ตีเส้นเป็นแนวนอน50เซนติเมตรตีเส้นเป็นความยาวแขน25เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะแบ่งครึ่งที่หัวแขนเป็นแขนเสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากมุมให้วัดลง18เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแบ่งเป็นแขนชิ้นหน้าแขนชิ้นหลังจากหัวแขนก็ตีเส้นทแยงมุมทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลัง แล้วก็ให้แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันค่ะส่วนแรกชิ้นหลังวัดขึ้น3เซนติเมตรส่วนที่4วัดลง1เซนติเมตรส่วนแรกชิ้นหน้าวัดขึ้น 2.5 เซนติเมตรส่วนที่4วัดลง 1.5 เซนติเมตรเก็บปลายแขนเสื้อ 1.5 หรือว่า2เซนติเมตรค่ะใช้ไม้โค้งหัวแขนชิ้นหน้าชิ้นหลังในจุดแรกก่อนค่ะแล้วก็โค้งให้เส้นกลืนกันค่ะวัดรอบวงแขนดูนะคะว่าได้กี่เซนติเมตรแล้วก็ไปวัดในส่วนของตัวเสื้อด้วยค่ะวัดรอบแขนเสื้อได้62 ครึ่งในส่วนของตัวเสื้อก็62 ครึ่งในส่วนของคอหน้าคอหลังอาจจะใช้วิธีการคุ้นรอบคอหรือว่าทำสาบหลบก็ได้ค่ะเสื้อตัวนี้ลองวัดรอบสะโพกดูนะคะก็จะได้ที่55 นิ้วค่ะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าชิ้นหลังก็วางเป็นสันทบนะคะเผื่อเย็บโดยรอบรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ